แค่ไหนวะในเรื่องของความรู้สึกนะครับที่ได้มาบรรยายนะครับรวมไปถึงการประเมินผลงานของนักศึกษาที่นี่นะครับความรู้สึกเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็สนุกนะครับที่ดีใจและสนุกเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่ได้บรรยายไปเนี่ยเด็กๆนะครับมีผลตอบรับจากสิ่งที่เราสอนไปออกมาเป็นผลงานที่ดีเกินคาดนะครับทำให้จริงๆส่วนที่ได้บรรยายเนี่ยเป็นส่วนของดนตรีประกอบแล้วก็ sound effects นะครับ เป็นส่วนหนึ่งในผลงานแสดงละครนะครับเด็กๆนะครับได้มีการสร้างสรรค์ในสิ่งที่สอนไปนะครับมีการต่อเติมไอเดียที่แนะนำให้นะครับมีการไปประยุกต์ใช้นะครับได้ดีเกินคาดส่วนหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเพราะว่านักศึกษาที่นี่นะครับไม่ใช่นักศึกษาที่เรียนทางด้านสายละครหรือสายด้านทางด้านการทำเทคนิคเหล่านี้โดยตรงนะครับเป็นเด็กสายวิทยาศาสตร์และวิศวะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นข้อดีเพราะว่าเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้มีความรู้หรือความกดดันหรืออะไรบางอย่างที่กดทับกดดันตัวเองนะครับไม่มีความกดดันนี่ก็เป็นข้อดีนะครับสิ่งที่เขาออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็
มีช่องว่างในการคิดแต่งเติมเพิ่มสีสันให้งานออกมาได้แปลกนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ผลอย่างที่เราต้องการนะครับสำหรับรายวิชานี้นะคะถ้าจะพูดถึงว่าเด็กๆได้อะไรแล้วก็เรามาจำแนกออกมาให้มันเป็นหัวข้อเนี่ยบางทีอาจจะจำแนกกันไม่พอเพราะการละครเนี่ยบางทีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจับต้องไม่ได้บางคนดูเนี่ยดูแล้วรู้สึกดูแล้วสนุกดูแล้วผ่านไปแต่คนที่ทำเนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยความประทับใจความภาคภูมิใจในตัวที่เขาได้แสดงได้ออกความคิดเห็นได้ทำออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ออกมาเสนอต่อสาธารณชนเนี่ยนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของเขาที่เขาจะต้องติดเอาไว้ในหัวใจเขาเลยและหลังจากนั้นมันคือกระบวนการการทำงานค่ะที่ทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีไม่น้อยกว่า20คนมันเป็นการยากมากที่เราจะสร้างผลงานหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาถ้าพูดถึงว่านานไหมไม่นานเลยนะคะกับละครเรื่องหนึ่งเนี่ยให้มันสำเร็จออกมาเพราะต่างคนต่างความคิดเห็นต่างคนต่างฐานะต่างครอบครัวต่างความรู้สึกต่างอารมณ์แต่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้20กว่าคนเนี้ยมาเห็นพ้องต้องกันแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละคือประโยชน์สำคัญของการละครและการทำงานไฟนอลโปรเจกต์ชิ้นนี้และหลังจากนี้ไปเขาจะรู้วิธีการขั้น1ขั้น2ขั้น3ในการทำงานร่วมกับคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราต้องการค่ะ